ถึง24ชั่วโมงกับการโหวตนายกโค้งสุดท้ายเดี๋ยวจะมาลงกันนะคะว่าสว.แต่ละท่านว่าอย่างไรกันบ้างครับคุณป๊อปปี้เนี่ยต้องแนะนำเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนด้วยหลังจากนี้ เพราะว่าเดี๋ยวจะไปเรียนเมืองจีนสัปดาห์หน้าค่ะเตรียมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะก็เป็นประเด็นการเมืองเข้มข้นร้อนแรงนะฮะวันพรุ่งนี้คือกำหนดนัดหมายการประชุมรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลสมควรเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นกำหนดนัดเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ทุกฝ่ายน่าจะพร้อมแล้วนะวันนี้เปลวสีเงินคนปลายซอยโพสต์เฟซบุ๊กนะอันนี้เป็นแฟนเพจเปลวสีเงินเมื่อ5นาทีที่ผ่านมานี่เองวันนั้นเผาหลอกพรุ่งนี้เผาจริงอกุศลาธรรมมานะกุศลาธรรมมานะกุศลาธรรมมาอกุศลาธรรมมานะใครเคยบวชเดี๋ยวคงจำได้อันนี้คือข้อเขียนสั้นๆของเปลวสีเงินคนปลายซอยในวันศุกร์ดิบนะก่อนที่จะมีการประชุมวันพรุ่งนี้แล้วก็วันนี้ตบเท้าไปแล้วฮะกองหนุนวันนี้กองหนุนของสว.ที่ทำหน้าที่ปกป้องรัฐธรรมนูญปกป้องสถาบันหลักของชาตินี่คือคลิป TikTok ของคุณแซนด์วิชนะฮะซึ่งเป็นนักข่าวนะนี่นำเสนอภาพบรรยากาศนะกองทัพธรรมสปปส.เสื้อหลากสีนะลงไปในพื้นที่วันนี้ฮะเพื่อหนุนสว.ทำหน้าที่นะไม่ต้องหวั่นเกรงกับแรงกดดันของด้อมส้มแล้วก็การคุกคามต่างๆนี่ไปเพราะกับมีป้ายเรารักสว.เซฟม.112ค่ะคนที่แถลงเนี่ยคนที่ให้ยืนอยู่ตรงกลางนี่คือหมอเขียวฮะนะนี่คือกองทัพธรรมด็อกเตอร์ใจเพชรกล้าจนนะหรืออาจารย์หมอเขียวฮะศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ประโยชน์สุขของประชาชนนะครับโดยความกล้าหาญที่จะฟันฝ่าแรงกดดันแรงข่มขู่จากกลุ่มคนที่เอากฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายเอากฎหมู่อยู่เหนือความดีงามเอากฎหมู่อยู่เหนือประโยชน์สุขของประชาชนนะครับซึ่งมันก็จะเกิดความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองเราก็ได้ข่าวได้ข้อมูลว่ามีประชาชนไทยที่เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ก็จะมาให้พลังมาเติมพลังให้กับสว.โดยเฉพาะนะครับเรามีข้อมูลได้ข่าวว่ามีสส.มีสว.ที่เป็นคนดีนะครับที่ตั้งใจที่จะทำให้เกิดประโยชน์คุ้มครองประโยชน์ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองนี่เป็นบรรยากาศนะที่เสื้อหลักสีนี่หมอตุ่นนะซึ่งได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อสลิ่มยุคแรกเลยนะยุคบุกเบิกเลยแล้วก็คุณอนนท์นะยืนอยู่ข้างนั่นคือสปปส.ฮะวันนี้กองทัพธรรมสปปส.แล้วก็หมอตุ่นนะฮะยื่นจดหมายเปิดผนึกมอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจสว.ให้ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถฮะนี่ที่บริเวณรัฐสภานะครับนี่เป็นการรวมตัวกันออกมาแสดงจุดยืนนะแล้ววันนี้ก็มีสว.นะเป็นตัวแทนรับหนังสือคุณเสรีสุวรรณพานนท์คุณสมชายแสวงการแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันคุณถวินเปลี่ยนสีพลเอกอกนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์นะค่ะเป็นตัวแทนรับเรื่องวันนี้ฮะนี่วันนี้หมอตุลเนี่ยได้มีการกล่าวนะฮะว่าการทำหน้าที่ของสว.ในฐานะสมาชิกรัฐสภาทำหน้าที่อย่างกล้าหาญมีทั้งลงมติไม่เห็นชอบและงดออกเสียงจำนวนมากทำให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ได้รับการเห็นชอบเป็นนายกด้วยเหตุผลที่เป็นที่ประจักษ์ว่ามีความพยายามจะแก้มาตรา112แล้วก็มีท่าทีหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะค่ะหมอตุลนี่ชื่นชมการทำหน้าที่ของสว.แล้วหลังจากวันเลือกนะก็จะเห็นบทบาทของกองเชียร์ด้อมส้ม
นะที่ด่าทอรุนแรงใช้คำหยาบคายนะลามไปจนถึงครอบครัวตลอดธุรกิจของสว.นะก็จะมีการประชุมรัฐสภายิ่งภายหลังนายพิธาไม่ได้เป็นนายกแล้วกองเชียร์ยิ่งด่าทออย่างรุนแรงหยาบคายลามปามไปถึงครอบครัวและลูกหลานตลอดจนธุรกิจของสว.ซึ่งเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งและในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งก็ทราบข่าวว่าจะมีความพยายามเสนอชื่อนายพิธาอีกครั้งหนึ่งหรือแม้แต่มีการเสนอชื่อตัวแทนคนอื่นเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะยังมีพรรคก้าวไกลร่วมเป็นรัฐบาลซึ่งหากพรรคก้าวไกลได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็จะพยายามที่จะกระทำการแก้ไขยกเลิกมาตรา112หรือแม้แต่แก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดสถาบันกษัตริย์ตามที่พวกเขาประกาศอย่างชัดเจนว่าจะทำให้ได้พวกเรากลุ่มพลเมืองอาสาปกป้องแผ่นดินมีความชื่นชมในวิจารณญาณและความกล้าหาญของสมาชิกรัฐสภาโดยเฉพาะกลุ่มวุฒิสมาชิกที่ไม่เห็นชอบและงดออกเสียงหมอตุลนี่บอกว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลคณะก้าวหน้าและด้อมส้มทำอยู่ทุกวันนี้สำนวนโบราณนี่เขาเรียกว่าหักด้ามพร้าด้วยเข่าด้วยความอหังการคิดว่าตนได้รับการเลือกตั้งมาเป็นอันดับ114ล้านเสียงนะแต่ตามกฎตามกติกาแล้วความชอบธรรมทางการเมืองเนี่ยต้องฟังเสียงของคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้แล้วการกระทำที่มุ่งหมายต่อสถาบันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แล้วที่คุณหมอตุลบอกเมื่อสักครู่นี้ต่อให้ก้าวไกลนายพิธาไม่ได้เป็นนายกแต่ถ้าก้าวไกลร่วมรัฐบาลเนี่ยก็จะมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีบังคับบัญชากระทรวงทบวงกรมต่างๆก็อาจจะยังใช้อำนาจหน้าที่ขับเคลื่อนแนวคิดแนวทางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันไง อันนี้คือจุดยืนของกลุ่มคุณหมอตุลนะที่ไปให้กำลังใจสว.ในการทำหน้าที่ส่วนคุณอานนท์กลิ่นแก้วฮะประธานสปปส.ฮะได้ประกาศเจตจำนงว่าให้กำลังใจสว.ทุกคนยกเว้นสว.13คนครับสวัสดีท่านสว.ทุกท่านนะครับส่วนรวมประชาชนปกป้องสถาบันเคลื่อนไหวมา3ปีเนี่ยมีทั้งหมักทั้งเบาตลอดนะครับขอแถลงการนะครับส่วนรวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปส.ส่วนรวมประชาชนปกป้องสถาบันขอให้กำลังใจสมาชิกวุฒิสภายกเว้นสว13คนที่โหวตให้นายพิธาขอประณามวุฒิสภา13คนที่โหวตให้กับผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนปฏิบัติตนไม่สมดังที่ได้ปฏิญาณตนไว้ทำให้เสื่อมทั้งพระเกียรติและศักดิ์ศรีของสมาชิกวุฒิสภาศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันครับนี่คือสปปส.นะฮะหลังจากนั้นสว.ฮะตัวแทนที่มารับหนังสือคุณสมชายแสวงการคุณเสรีสุวรรณพานนท์ก็ได้เปิดเผยความในใจมากันเยอะมากเป็นกำลังใจอย่างดียิ่งซึ่งผมก็กราบเรียนว่าได้รับการประสานแล้วก็เรียนท่านสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านยังติดประชุมอยู่นะครับแต่หลายท่านก็ฝากกำลังใจมาขอบคุณนะครับทุกท่านที่ออกมาก็วันนี้มาด้วยความรู้สึกว่ามีกำลังใจมากขึ้นนะครับแม้ว่าเราจะเผชิญภัยคุกคามเยอะมากและยังจะต้องเผชิญภัยคุกคามต่อไปเนี่ยเราก็ยืนยันว่าจะทำหน้าที่ในการดูแลปกป้องประเทศชาติให้ถูกทางนะครับแล้วก็โดยเฉพาะหน่วยหลักสำคัญคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับพวกเรายืนยันในการทำหน้าที่ตรงไปตรงมานะครับไม่มีอคติแล้วก็ขอบคุณมากที่เห็นว่าพวกเราทำหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและผมเชื่อมั่นว่าสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านจะทำหน้าที่ด้วยความกล้าหาญต่อไปครับขอบพระคุณครับไม่ได้มีแนวคิดไม่ได้มีสิ่งหรือความต้องการที่ไปในแนวทางที่จะทำให้เกิดกระทบกับสถาบันแต่กลับแสดงให้เห็นถึงกลุ่มคนประชาชนทั้งหลายทั่วประเทศเป็นภาพสะท้อนออกมาว่ายังมีคนจำนวนมากที่ต้องการจะปกป้องสถาบันซึ่งพวกเราในฐานะสมาชิกวุฒิสภาเองก็จะทำหน้าที่ให้อย่างดีที่สุดแล้วก็เชื่อได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่จะถึงในช่วงเวลาที่จะใกล้จะหมดวาระของที่สภา
พวกเราก็จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อประโยชน์ของประชาชนและเพื่อความมั่นคงของชาติเป็นหลักสำคัญนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับในน้ำใจไมตรีที่ทางท่านนั่นคือสว.สมชายและสว.เสรีสุวรรณพานนท์นอกจากนี้สว.ถวินเปลี่ยนสีแล้วก็สว.คุณหมอพรทิพย์นะฮะวันนี้ก็ได้กล่าวต่อหน้าพี่น้องประชาชนนะครับคุณหมอขอบคุณนะครับทุกท่านเชิญคุณหมอพรทิพย์นะครับและเพื่ออย่าโกรธอย่าเกลียดผู้ที่มีความเห็นต่างหรือคิดทำลายอาจจะเป็นความหลงชั่วคราวหรือจะหลงถาวรก็ตามแต่แต่ว่าความรักในแผ่นดินนี้จะพาเรารอดก็ขอให้พวกเราทุกคนปฏิบัติธรรมรักษาธรรมและให้อภัยคนทั้งหลายก็กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณค่ะครับครับท่านไหนพี่ตวินครับเดี๋ยวนิดนะครับขอท่านตวินนิดนะครับผมคงหมดแล้วเนี่ยผมไม่จะเอาพี่ก่อนตั้งขึ้นด้วยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมและทรงรักษาธรรมจึงทำให้ชาติปลอดภัยดังนั้นไม่ว่าวิกฤตครั้งใดต้องผ่านได้รัชกาลที่9ทรงรับสั่งแล้วว่าเราให้น้ำดีไล่น้ำเสียขณะเดียวกันก็ขอให้พวกเรารักษาธรรมค่ะอย่าโกรธอย่าเกลียดผู้ที่มีความเห็นต่างหรือคิดทำลายอาจจะเป็นความหลงชั่วคราวหรือจะหลงถาวรก็ตามแต่แต่ว่าความรักในแผ่นดินนี้จะพาเรารอดก็ขอให้พวกเราทุกคนปฏิบัติธรรมรักษาธรรมและให้อภัยคนทั้งหลายก็กราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับท่านดูที่สมาชิกที่มาในวันนี้มีผมเป็นทหารอยู่คนเดียวนะครับในมุมมองของผมเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่บ้านเมืองไม่ได้อยู่ในเรื่องของการเลือกนายกแล้วครับนะมันเป็นเรื่องของความมั่นคงของรัฐแล้วนะครับมันยกระดับไปแล้วนะครับความมั่นคงของรัฐความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่นี้คือคุณหญิงพรทิพย์นะฮะเดี๋ยวคุณตวินเปลี่ยนสีเนี่ยเดี๋ยวจะให้ฟังเพราะว่าเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ท่านผู้ชมเนี่ยติดตามการทำงานของท่านมาโดยตลอดนะอันนี้คือกลุ่มประชาชนที่ไปให้กำลังใจสวที่โหวตไม่เห็นชอบงดออกเสียงอย่างเงี้ยวันก่อนแล้วให้กำลังใจในการทำหน้าที่ต่อเพราะเห็นว่าการทำหน้าที่นั้นปกป้องมิให้บุคคลที่มีแนวคิดแนวทางที่เป็นตอบปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเป็นผู้นำรัฐบาลนะประชาชนกลุ่มนี้จึงไปให้กำลังใจส่วนสว.ถวินเปลี่ยนสีฮะเดี๋ยวลองย้อนไปฟังสว.ถวินนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจพวกผมในวันนี้ผมทำงานด้านความมั่นคงมาตลอดชีวิตเพราะงั้นผมยอมไม่ได้หรอกครับไม่ว่าจะอยู่ในฐานะของสมาชิกวุฒิสภาก็ตามหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปที่จะยอมให้รัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้นำมีแนวความคิดที่เป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมืองนะครับต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อความมั่นคงของชาติทั้งภายในและภายนอกตราบเท่าที่ยังมีนโยบายที่สุดตรงล่อแหลมอย่างนี้ก็คงให้ความเห็นชอบไม่ได้ครับขอบคุณทุกท่านครับนี่พูดสั้นๆกระชับแต่ได้ใจความนี่คือสว.ถวินเปลี่ยนสีนะฮะถ้ายังมีแนวคิดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันหลักของชาติก็คงให้ความเห็นชอบไม่ได้ค่ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งวันนี้ก็เดินทางไปยื่นหนังสือด้วยใช่ค่ะก็คือกลุ่มของเครือข่ายประชาชนคณะรณรงค์ Respect My Vote นะคะโดยที่เข้าไปยื่นหนังสือถึงผ่านตัวแทนประธานรัฐสภาค่ะแล้วก็เรียกร้องว่าขอให้สมาชิกรัฐสภาเคารพผลเลือกตั้งฟังเสียงประชาชนเพราะพรุ่งนี้จะเป็นการเลือกครั้งที่2แล้ววันนี้ก็เลยมายื่นหนังสือเพื่อที่จะแสดงถึงเจตจำนงนอกจากนี้นะคะมีอีกประเด็นนึงตรงที่ว่าคนที่มาร่วมในวันนี้ด้วยอะค่ะก็คือมายพัสราวลีพอนักข่าวถามถึงกรณีที่ว่าแล้วถ้าเกิดมีการเสนอชื่อนายพิธาขึ้นมาแล้วไม่ผ่านในครั้งที่2จะมีการเสนอชื่อแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยล่ะในฐานะตัวแทนของประชาชนที่มายื่นวันนี้เห็นด้วยหรือไม่มายก็บอกว่าก็ถ้าเกิดเป็นข้อตกลงของ8พรรคร่วมก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับเสียงรัฐสภาด้วยนะคะคนนี้ก็คือคนที่มีคดี112ค่ะ
ตอนนั้นคือนำม็อบ3นิ้วไปที่หน้าสถานทูตเยอรมันนะแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ส่วนบก.รายจุดสมบัติบุญงามอนงได้มีการอัปเดตภาพปกนะบนหน้า Facebook แล้วก็มีการโพสต์ Hashtag พร้อมนะแล้วก็ภาพเนี่ยก็คือเป็นตัวอักษรทำมาเป็นฟรอนต์นะฮะพร้อมนี่แล้วก็สัญลักษณ์แบบนี้ก็แน่นอนฮะนัดหมายชุมนุมอ่ะนะฮะกิจกรรมชื่อพร้อมนะฮะแล้วก็เชิญนะพร้อมในวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมนะสถานที่ยังไม่ได้แจ้งค่ะนะอันนี้คือข้อมูลล่าสุดจากบก.หลายจุดนะฮะ